ครับผมเพิร์ธนพลครับตอนนี้อยู่ในรายการสดมนเปิดสเปเชียลครับWorking like a Vegas stage fight. Fuck their thoughts and get high, and get high. It's all about the mind. เข้าเดือนแรกโอ้รวมโฆษณาด้วยครับนั่นตอน10ขวบตอนถ่ายโฆษณาน้ำผลไม้ยี่ห้อนกับปักเทียนเป็นงานแรกในชีวิตที่เข้ามาเรียนใช้รถไม่ตลอดเลยเราไม่เคยไปไหนเลยอยู่ก็คือเรียนเสร็จกลับบ้านพ่อแม่มารับแล้วเราที่ขึ้นม.ปลายแล้วเราไปเจอสังคมที่มันเปิดกว้างหลักทั้งแท้เราไปเจออกหักครั้งแรกก็ผมไม่ได้อกหักนะครับผมไปหักอกยังไงยังไงก็ตอนม.สี่นี่แหละครับแต่แล้วก็ไปหักอกหักอกเขาเลยเหรอคนแบบเบื่อคนง่ายคนแบบคุยกับคนไม่ได้นานเท่าไหร่กะเพราไข่ดาวครับของเมียสับชอบมากกินประจำกะเพรานี่คือกินได้ตลอดไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นหรือว่าเป็นอาทิตย์ต่อๆกันแบบที่ก็กินได้เรื่อยๆไอโน่มันก็เปลี่ยนตามยุคเกิดที่ชอบจริงๆครับถ้าเป็นนักแสดงมันเคยเปลี่ยนเลยเป็นวีโอนันโดคาริโอชอบการแสดงเขาในหลายเรื่องตั้งแต่วัยรุ่นยันแบบตอนเขาอายุแบบที่ทันเยอะแล้วนะครับผลงานของเขาแต่ละชิ้นมันจะไม่คาแรคเตอร์เขาไม่ซ้ำกันเลยแทบจะไม่ซ้ำกันเลยสักแม้แต่สักเรื่องนึงครับที่แบบประทับใจเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นแบบพอที่ติดผมนะครับโหดมากส่วนถ้าผลงานทางเพลงครับก็จะมีพวกเอ็กเซลสมัยก่อนชอบสแลปผมเป็นคนชอบฟังเพลงร็อกตั้งแต่ตอนช่วงม.ต้นครับก็ฟังเรื่อยๆแบบเฮ้ยผมชอบการอารอนเซตมากเลยช่วงนั้นแบบบ้ามากๆครับแล้วก็สแลปเขาเล่นกีตาร์เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้ผมมันหันมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยดูหนักบางทีฟังเพลงใช่ฟังเพลงครับน่าจะเป็นฟังเพลงเพราะว่าคนชอบฟังเพลงมากอาหารผมกินปลาร้าไม่ได้แต่ถ้าไม่มีใครมาบอกคือกินแล้วก็กินไม่รู้สึกแต่ถ้ามีคนบอกจะกินแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีใครบอกคือจะไม่มีกลิ่นจะเรียนไปเลยใช่ไหมกินได้กินได้หมดตรงนี้ปลาแต่ถ้าไม่บอกคือกินได้ไม่บอกก็กินเข้าไปบางร้านมันก็เหม็นนะบางร้านกลิ่นมันก็ขึ้นจมูกแต่ถ้าบางร้านโผล่ปลาดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีกลิ่นเกลียดแก่เกลียดจิ้งจกเห็นไม่ได้ผมวิ่งกระโดดทำไมไปกลัวมันล่ะไม่ชอบพี่แล้วเพิ่งเจอในบ้าน2วันที่แล้วนะพี่แก่แล้วแม่งมาเกาะหน้าข้างหน้ารถผมครับมันเป็นสักว่าแล้วเกาะแล้วผมหันขึ้นมาเลยกลัวมันเริ่มจะช็อกไม่ได้เลยนั่นเป็นคนที่จุกจิกแบบจุกจิกนู่นนี่นั่นผมเป็นคนชอบคนที่อะไรง่ายๆทำอะไรก็แบบง่ายเรียบง่ายตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยครับแล้วแบบมีรุ่นพี่นักขับต่างน่าจะตอนเป็นมอสวอร์ฮะคือมันอายมากกว่าครับเพราะว่าคนทั้งหอครับเข้าไปแล้วเขาผมดำหมดเลยนะตอนนั้นผมเข้าไปแล้วผมไม่รู้จักใครเลยผมไม่เดินเข้าไปแล้วผัวผมท้องมากเลยแล้วคือทั้งหอเขาดำกันหมดเลยเขาแบบแล้วผมไม่รู้มาก่อนนะว่าเขากฎระเบียบรุ่นพี่มันต้องให้ผมสีดำแบบนี้นะผมไปทองนะไปวันแรกทุกคนเขานั่งกันเต็มหอแล้วผมใช้ระยะเวลาอยู่น่าจะประมาณ5วันตอนนั้นรู้สึกขายมากครับผมการที่ได้รับรางวัลกับแบบรับรางวัลแต่รับรางวัลที่เราได้เข้ามาในวงการมันเป็นแบบอะไรที่ภูมิใจมากครับจริงจริงจะมีช่วงนึงติดครับพยายามเปลี่ยนตอนแรกผมจะพูดฮะครับเลยฮะติดคำว่าฮะแต่ช่วงนี้กำลังจะเปลี่ยนครับอยู่แล้วพยายามเปลี่ยนเพราะว่าฮะมันดูบางทีมันไม่สุภาพแล้วมันก็ดู
ติดเด็กๆคนค่ะถ้าใครแล้วจริงๆช่วงนี้แล้วจะติดเป็นยาวๆมาเลยการพิจารณามันได้ดูเป็นทางการขึ้นเนาะDon't you bother the worst knife ผมเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมจริงๆชอบชอบให้ด่าด่าเราเอามาพัฒนาตัวเองได้ชมบางทีเราไม่รู้ว่าตัวเราจะเหลิงหรือเปล่าด้วยชอบโดนด่ามากกว่าชอบทำให้คนเด็กด่าดักก็ได้นะแบบมันไม่ได้ด่าหรอกวิจารณ์อะวิจารณ์เราอะชอบเสียงวิจารณ์มากกว่าว่าไงเถอะไม่ได้เอาไปปรับแก้ว่าไหนมันไม่ดีจริงๆก็ไม่ต้องไปวางแผนอะไรมากครับที่นี่ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันว่างั้นเถอะOh baby, we keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother. อันนี้พ่อแม่ก่อนนะพูดให้สบายใจก่อนแล้วก็ตาน่าจะซื้อรถครับซื้อรถแต่นั่นเยอะๆเลยที่ซื้อรถหนูซูเปอร์คาร์รถสปงรถสปอร์ตครับมาขอบคุณมากพรพิเศษพ่อจะขออะไรมากที่สุดอยากขอให้ตัวเองมีเงินเยอะๆแบบมีเงินเป็นพันล้านแกครับผมจากเป็นยูนิโร่ในลาลิโอตอนผมทำไมอยากไปเป็นเขาตอนนั้นล่ะจริงก็เท่มากผมดูแบบโหเป็นผู้ชายเท่มากเป็นแบบผู้ชายมองเลยแล้วแบบหนูแม่โคตรเท่เลยเนี่ยTired of being sober, never getting older. I got all the time. Would you pour some wine? ง่ายครับอะไรก็ได้ขอให้ง่ายครับไม่ซับซ้อนเนาะซับซ้อนแล้วสำหรับผมครับการเข้าใจเนี่ยเข้าใจกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องต่างๆเข้าใจเราน่ารักครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองผมยืดหยุ่นตามชื่อแค่ครับคือรอยยิ้มแล้วจริงๆเป็นคนไม่ชอบยิ้มเลยจริงผมเป็นคนไม่ชอบยิ้มอยู่แล้วจริงๆเป็นคนไม่ชอบยิ้มเลยนะแต่เวลาอยู่กับแฟนคลับครับมันทำให้เรายิ้มออกมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบอ่ะยิ้มหน้าหรือว่าอะไรมันยิ้มออกมาเองโดยธรรมชาติแบบเวลาเราเจอคนอย่างนี้มันคือรอยยิ้มที่ออกมาจากข้างในโดยที่ปกติผมเป็นคนไม่ชอบยิ้มเลยก่อนหน้านี้เลย